28มีพระวินัยกฎหมายคืออะไรกฎหมายคืออะไรคะทำไมต้องมีกฎหมายทำไมเราต้องเคารพกฎหมายกฎหมายคือสิ่งที่กำหนดขึ้นมาถือเป็นอำนาจสูงสุดเอาไว้บังคับใครคะบังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสังคมใดคนไม่มีระเบียบวินัยไม่เคารพกฎหมายสังคมนั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่ได้ไหมคะไม่ได้ใครนึกอยากจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพกฎหมายต้องมีระเบียบวินัยผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่สังคมคนไทยไหมคะผู้น้อยก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องเคารพใครมาเข้ามาถึงในโรงเรียนเนี้ยถามว่านักเรียนต้องเคารพใครบ้างนักเรียนต้องทำความเคารพใครบ้างคุณครูใครคะผู้ใหญ่หมายถึงอะไรผู้ใหญ่หมายถึงใครคือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเราก็ต้องแสดงความเคารพพี่ช่างกล้องนักเรียนต้องสวัสดีไหมคะต้องเคารพไหมสวัสดีเพราะก็เป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยคุณครูนักเรียนเห็นไหมว่าเวลาคุณครูเจอหน้ากันเช้าๆคุณครูก็ต้องสวัสดีกันใช่ไหมคุณครูเจอคุณครูเฉลียวคุณครูก็ต้องยกมือไหว้คุณครูเฉลียวเพราะอะไรเพราะว่าผู้น้อยต้องรู้จักเคารพผู้ใหญ่นะคะล่ะค่ะข้อที่9รู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระราชดำรัสคือพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทคำสอนพระราชดำรัสคำพูดนะคะนักเรียนจะต้องรู้ตัวค่ะรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัตินะคะตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่10รู้จักทำลงตนอยู่โดยใช้หลักสัจธรรมเพียงพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดปฏิบัติได้ไหมไม่ได้รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอเพียงหมายถึงอะไรคะคำว่าพอเพียงพอเพียงหมายถึงได้เท่าที่เรากะไว้นะคะอันนี้คือคำว่าพอเพียงพอเพียงความหมายตามพจนานุกรมหมายถึงได้เท่าที่กะไว้ข้อนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในหลายเรื่องแล้วนะคะในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะต่อไปข้อ11มีความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้
ครจะอธิบายข้อนี้ไม่มีเงียบมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำอำนาจฝ่ายต่ำนี่คืออำนาจอะไรคะไม่ดีไม่ดีสิ่งชั่วชั่วร้ายทั้งหลายหรือกิเลสนะคะกิเลสทั้งหลายมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาใครที่นับถือศาสนาอะไรศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมคะก็ต้องปฏิบัติตามหลักของศาสนาก็คือเกรงกลัวไม่ทำบาปไม่ทำชั่วนะคะข้อ11และข้อ12ข้อสุดท้ายประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองคำว่าส่วนรวมเข้าใจคำว่าส่วนรวมไหมส่วนรวมกับส่วนตัวถ้าส่วนรวมก็หมายถึงของอะไรนะของทุกๆคนเวลาเราทำอะไรเราก็ต้องคำนึงของทุกๆคนด้วยแต่ถ้าส่วนตัวเฉพาะตัวเองก็บอกว่าทำอะไรต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะคะส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวอะไรค่ะ12ประการนิยมหลัก12ประการนี้มีทั้งหมด12ประการถ้านักเรียนจำแบบนี้จำยากไหมคะจำยากก็เลยเขาก็เลยให้ทำเป็นอะไรเอ่ยทำเป็นอะไรคะแต่งเป็นทำเป็นบทอาขยานเลยนะคะทำเป็นบทอาขยานให้พวกเราได้ท่องจำกันเดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านทีละคนแน่ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการทุกคนอ่านเคยอ่านแล้วไหมเคยหลายหลายคนก็จำได้แล้วด้วยนะคะหลายคนก็จำได้แล้วด้วยอ่ะต้องเขียนไหมคะเนี่ยจำได้ไหมดูก่อนอ้าวละแต่คุณครูอยากให้นักเรียนเขียนแต่ว่าตอนนี้อ่านก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนแต่งเป็นอะไรคะคำประพันธ์ประเภทอะไรเนี่ยเป็นกลอนเป็นกลอนค่ะพร้อมไหมพร้อมก็แบ่งวรรคมาให้เรียบร้อยแล้วเริ่มหนึ่งล้านกาสนอเข้าไปลงบันไดดีๆนะสุทวีจะขึ้นบันไดจะลงบันไดระวังให้ดีไปทีละขั้นนะคะไปทีละขั้นค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเวลาอ่านบทอาขยานเดี๋ยวนะฟังนิดหนึ่งเวลาบทอ่านบทร้อยกรองเนี่ยนักเรียนจะต้องไม่ใช้เสียงที่มันดังจนเกินไปถ้าดังจนเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียงอะไรคะเสียงตะโกนแล้วก็เสียงก็จะต้องไม่เบาจนเกินไปเอาละพร้อมกันหนึ่งเที่ยวทุกคนนะคะเดี๋ยวเรียงทีละคนคนละข้ออ้าวเริ่มหนึ่งสองสาม